ตัวละครบนเรือเหรอไม่มีอะไรมากวันเป็นวันวานนั่นอ่ะมีแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากเลยมีบันลือที่ไหนบันไลที่นั่นน่ะอารมณ์ตัวละครเป็นไงอารมณ์ตัวละครก็จะติดล็อกนิดหน่อยแล้วก็จะแบบว่าดูไม่ค่อยเต็มอ่ะก็แบบว่ารั่วๆแบบอารมณ์โบ๋ๆอ่ะประมาณนั้นอ่ะรุ่นใหญ่ไงพ่อใหญ่อ่ะทำอะไรก็ได้ไม่กลัวใครไม่สนใจใครรุ่นมันใหญ่นะดูด้วยดูด้วยนะรุ่นใหญ่อ่ะพกปืนอ่ะยังไงก็ได้อ่ะโอ้โหได้มาจากไหนพุ่มกลับมาดีโอ้โหพาเหนื่อยด้วยพารั่วด้วยโอ้โหบอกเลยถ้าไม่ได้พุ่มกลับคนนี้ผมทำไม่ได้เลยจริงแต่ละอย่างซิดซัดมั่งคาบม้ายิ่งฟันมั่งเดินปั่นมั่งอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแต่บอกเลยว่าออกมาดีแน่นอนครับจริงแต่ผมไม่อยากพูดเยอะหรอกอยากให้ไปดูในละครปั่นวันนี้เยอะนะหัวล้อหัวล้อเหรอถ้าหัวล้อเลยนะแค่นี้ไม่มีอะไรมากจริงมีแค่นี้เลยจริงๆผมก็เป็นคนนิ่งๆนะก็พูดมากก็กวนตีนเป็นวันแหละแต่ถ้าความแตกต่างตัวละครของบรรลือเลยบรรลือนี่จะแบบมันจะต้องเล่นใหญ่อะแล้วมันก็จะต้องแบบคือไม่เป็นตัวของตัวเองจะมีอารมณ์แบบว่าหัวเราะขึ้นมาบ้างหรือจะเศร้าคืออาการเหมือนหลงๆลืมๆไบโพล่าอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วตัวผมไม่ใช่คนเหมือนนั้นนะผมเป็นคนที่แบบนิ่งๆเรียบร้อยน่ารักแล้วก็แบบพูดจาเพราะอะไรประมาณนี้แต่พอมาเล่นบทเนี้ยแล้วแบบผมรู้สึกแบบมันก็เฟี้ยวดีอ่ะมันดูแปลกตามันไม่เหมือนตัวร้ายทั่วไปมันดูแบบมันสนุกมันเฮฮาแล้วมันดูแบบผมอยากให้ทุกคนติดตามมันอ่ะว่ามันแบบมันแปลกดีอ่ะแล้วรู้สึกประทับใจกับตัวละครนี้มากผมแบบว่า very good เลยบอกตรงจริงก่อนรับเอาตรงผมไม่คิดเลยว่าผมจะเล่นปั่นขนาดนี้ตอนแรกนะผมมาถึงผมคิดเลยโอ้โห2 4 9 9แน่นอนมาดแม่งต้องมาดแบบเท่ๆอ่ะแบบโอ้โหหลีเตหัวไปมาหืออย่างปั่นเลยผมงงเลยเล่นแบบคือแบบหน้าตานี่เราไม่ต้องห่วงหล่อเลยเราคือแบบไปก็คือไปหน้าตาจะมงจะเมาก็คือเต็มที่เลยคือความต้องการของผู้กำกับเลยครับอยากให้รักบรรลือในมุมไหนเหรอจริงๆบรรลือมันไม่มีมุมที่จะแบบว่าดีเลยนะมันคือมันเยอะมากๆเลยครับผมแต่มันก็มีความน่ารักคือมันก็กวนตีนของมันก็มีความกวนตีนที่แบบน่ารักน่ารักอ่ะแต่ผมเชื่อว่าคนจะรักบรรลือในความที่แบบว่าตลกเฮฮาอันนี้ก็ปั่นรถจังจะบ้าหรือไงเอาจริงคุณดีดหรือเปล่าฮะคุณกอล์ฟทำมาเกลือเดี๋ยวตำรวจจับเลยเดี๋ยวก่อนว่าป่ะเนี่ยคุยคนเดียวเนี่ยนี่ไปไหนก็ไปไปหลายรอบแล้วเราไม่มีมุมให้เขารักเราเลยหรอมุมรักมันหายากอะดิมันมีแต่มุมกวนอะจริงๆแต่ผมบอกเลยว่าเขาจะรักผมในมุมกวนนั่นแหละเพราะว่าละครอะมันไม่จำเป็นว่าต้องมีเศร้าตลอดเวลามันต้องมีมุมที่แบบเฮฮาตลกเฮฮาถึงผมจะร้ายแต่ผมก็น่ารักนะครับถ้าพูดถึงลานเทความยิ่งใหญ่ครับพ่อผมใหญ่อ่ะผมก็เฟี้ยวไงครับแต่มันติดที่ว่ามีไอ้สมิงอ่ะที่ผมไม่ชอบหน้ามันขัดขวางผมแค่นั้นเลยตัวละครทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ตัวละครเป็นลือทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรามีพ่อที่แบบว่ามีอำนาจแล้วถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พอมีเรื่องอะไรก็หลบอยู่หลังพ่อคือเราไม่กลัวใครอะประมาณนั้นอะก็เลยทำให้เรามีปมไงมีลูกก็สอนลูกแบบนี้ลูกก็เลยเป็นแบบเราอย่างเงี้ยรู้ๆอะไม่มีอะไรมากแค่นี้เลยวันหนึ่งที่ถ้าเราไม่มีพ่อก็เหมือนหมาตัวนึงอะแค่นั้นเลยก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้แต่ยังโชคดีที่มีลูกน้องเก่งครับ
เราไม่ต้องลงมือเองแค่นั้นเลยเรื่องนี้ก็คือควงปืนไปวันๆเอาปืนเกาไปวันๆไม่ได้ก็เรื่องนี้ไม่มีอะไรมีไม้จิ้มฟันกับปืนแค่นั้นปืนก็ไม่ได้ใช้ใช้แต่ไม้จิ้มฟันไม่มีอะไรมากแค่นี้เลยรับบทเป็นพ่อครั้งแรกก็เหรอถ้าเรื่องนี้รับบทเป็นพ่อครั้งแรกแต่ดูไม่เหมือนพ่อเลยเพราะว่าพ่อกับลูกนี่ไม่ค่อยเจอกันสักเท่าไหร่เลยคือแทบจะไม่มีเวลาสอนลูกเลยลูกก็จะเลวของมันพ่อก็จะเลวของมันอีกทางแค่นั้นเลยตัวละครเรื่องนี้หมายถึงตัวผมสอนคนอื่นเหรอตัวบรรลือเหรอสอนอะไรอ่ะสอนทุกคนอย่าไปเอาอย่างตัวบรรลือเลยบอกว่ามันไม่ดีเลยเอาจริงคือมันเลวมากเลวจนแบบผมเชื่อว่าทุกคนต้องเกลียดบรรลือแน่นอนเอาจริงแต่ก็ต้องหลงรักในความกลัวส้นตีนของมันแค่นั้นครับไม่มีอะไรเลยเพราะเป็นภูมิกับที่ทำให้ผมสร้างตัวได้ครับขอบพระคุณมากครับผมเซ็นสัญญาเขาไปแล้วครับคือผมเล่นกับเขาทุกเรื่องครับเขาไม่ผมเล่นผมก็จะเล่นครับคือจะบอกเลยว่าพี่แก้วเป็นคนที่เขียนบทเก่งมากแล้วก็เขียนบทให้ผมแบบว่าออกมาได้แบบกวนจริงๆอ่ะผมชอบมากๆอ่ะส่วนพี่กู๊ดก็เป็นคนที่จะคอยดีไซน์ท่าทางให้ผมทำอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นทำอะไรพี่กู๊ดก็อาจจะไม่มีตัวบรรลือก็ได้บรรลืออาจจะไม่ได้กวนเต็มขนาดนี้ก็ได้ครับคือก็ชอบเรฟเลนซ์ของพี่กู๊ดมากครับแล้วก็จะมีพี่ผู้ช่วยคนนึงผมชอบมากครับเขาจะแอคอาร์ตสมาร์ทดอทผมก็ไม่รู้เขาเป็นใครก็ไม่รู้เขามาจากไหนก็ไม่รู้เขาชื่อโบชัยภูมิรู้จักบ่ายป่ะผมชอบเขามากนะพี่กู๊ดจะสั่งเขามาอีกทีแต่เขาจะสั่งผมอีกทีทำให้ผมโดนด่าประมาณนั้นอ่ะอย่างปั่นอ่ะการทำงานของผมโอเคนะผมชอบผมว่าทุกคนเป็นธรรมชาติดีแล้วก็น่ารักแล้วก็คือเขาเรียกว่าทุกคนแบบเก่งกันหมดคือเป็นตัวละครที่แบบว่าเข้าด้วยกันแล้วมันมีความสุขดีแล้วมันก็โอเคครับผมก็พูดดีๆไม่ค่อยเป็นด้วยก็จะมีพี่เมย์แล้วก็พี่กู๊ดพี่แก้วแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็จะมีก๊อฟท่ามะเกลือที่คอยช่วยเหลือผมตลอดเนี่ยคนนี้ใส่หมวกแขกรับเชิญของผมนะเดินเดินมาหน่อยดิหัวออกกล้องหน่อยดิโอ้โหเปิดหน้าเปิดตาหน่อยเนี่ยผมชอบมากเลยคนนี้ผู้ช่วยผมยิ้มดิยิ้มดิยินดีที่รู้จักผมโอเคนะออกกล้องนี่ออกกล้องยินดีผมชอบพี่สุดยอดเลยแล้วไม่ฟันหล่อตรงนี้เป็นลายฟันโดนแทงมาโดนแทงไหนโชว์ขนนมให้เขาดูดิเก็บไว้ก่อนโอเคว่ากันเดี๋ยวหลังค่อยเจอกันใหม่โอเคบ๊ายบาย see you tomorrow นะตัวนักแสดงไม่มีประทับใจเลยเหรอนักแสดงเหรอนักแสดงผมชอบเข้ากับพี่ตั๊กนะผมรู้สึกว่าพี่ตั๊กเขาส่งพลังให้ผมดีมากแล้วก็ทุกครั้งที่ผมเข้าพี่ตั๊กจะแบบคือมาเต็มอะทำให้ผมแบบทำให้ฉากนั้นมันดูแบบมันอลังดีครับคือทุกครั้งที่พี่ตั๊กเล่นผมก็จะไปอยู่หน้ามอนิเตอร์ผมชอบการแสดงของพี่เขามากมีอะไรไหมเมื่อยแล้วเนี่ยนั่งตรงนี้ไม่ใช่หรอกโอ้โหผมก็นึกว่าโชว์ฟ้าแดงให้ผมมานั่งมันตุ่มจะบ้าหรือไงฉากเด็ดที่ผมชอบเข้าตอนสร้อยเพชรอ่ะผมโคตรชอบเลยผมเชื่อว่าทุกคนก็ชอบเอาจริงๆปกติผมไม่ใช่คนหื่นนะแต่แบบว่าตอนเข้าไปพี่กู๊ดเขาจะสั่งให้ผมทำสายตาบนหื่นๆน่ะแล้วผมก็จะขออนุญาตน้องว่าถ้าผมได้มองอะไรลงไปหรือว่ายังไงผมขอโทษด้วยนะครับจริงๆผมไม่ใช่คนหื่นนะแต่แบบผมก็รู้สึกประทับใจดีปกติผมจะไม่ค่อยชอบผมจะไม่มีโอกาสเข้ากับผู้หญิงเท่าไหร่ผมจะเป็นคนขี้อายพอผมสวมคาแรคเตอร์บรรลือตาเตอเราต้องหื่นเราต้องมองแล้วผมแล้วแต่เราก็ขอโทษน้องเขาแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากขอโทษผ่านกล้องนิดก็ขอโทษน้องพี่ไม่ใช่คนหื่นขนาดนั้นนะแล้วก็แบบประมาณนี้เลยก็ไปอย่างเวียแต่ขากลับอย่างหมาไม่มีอะไรมากขาไปพวกเยอะขากลับแม่งวิ่งอย่างหมาไม่มีอะไรเลยบรรลือสู้ใครไม่ได้เอาจริงผมแทบจะไม่ได้สู้เลยนะส่วนมากลูกน้องผมโคตรเก่งเลยงงกันแต่ผมเตะลูกน้องยอมหมดแต่ลูกน้องเก่งกับผมอีกนะ
ไม่มีอะไรเลยคือไปอย่างเวียกลับอย่างหมามีแค่นั้นนะบรรลือยังไม่จบอีกเหรอยังโอ้โหแม่งสุดจริงเอาเกิดจากการที่เราไปขึ้นรถจิ๊บแล้วเราถูกแกล้งแล้วเราก็โดนหมามุ่ยจากไอเด็ก2คนนั้นมันชื่ออะไรวะสอยดาวไก่บุญเหลือแม่งเล่นเราเจ็บอ่ะใช่ไหมแต่เรายอมไม่ได้หรอกเห็นมันเป็นเด็กแค่นั้นเลยพาแม่งคันด้วยแค่นั้นแหละก็ขอฝากตัวละครบรรลือด้วยนะครับไม่มีอะไรมากถ้าอยากรู้ว่ามันกวนตีนแค่ไหนอ่ะก็ไปดูในละครแล้วกันไม่อยากพูดเยอะเข้าใจป่ะลำคาญอ่ะพูดมากอยู่นั่นแหละแล้วเจอกันในเลือดเจ้าพญาเข้าใจอ่ะเดี๋ยวแบ็คเลยเนี่ยแล้วผมต้องลงไปนั่งในโอ่งไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวลาเลยแล้วกันแล้วต้องให้ผมลงไปนั่งในโอ่งไหมหรือยังไงฮะโอเคบ๊ายบายไปนะอย่าถามเยอะเข้าใจป่ะไม่ชอบเดี๋ยวลั่นมากเลยจบยังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตกน้ำนะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus